คือระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมารู้ว่าต้องเป็น MC เนี่ยจีก็ไม่ได้คำอื่นเลยพระเจ้ามีคำนี้ขึ้นมาในใจจีตลอดเวลาว่าฉันเป็นใครซึ่งมันไม่เพราะว่าจีอะเดินมาถึงจุดที่รู้ว่าตัวเองเป็นใครแล้วก็สามารถตอบสิ่งที่ชอบและไม่ชอบได้ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมามีโอกาสได้คุยกับพี่ท่านหนึ่งมีคำสอนของฟาตฮาล่าสุดของเสาร์ที่27ที่ผู้หญิงคนไม่แน่ใจว่าคือเป็นเรื่องราวของเขาอะไรเงี้ยถ้าพี่น้องอาจจะไปลองย้อนฟังใน YouTube ถ้าเขาปล่อยออกมาแล้วนะคะก็คือทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราสามารถตอบได้ว่าเราเป็นใครอ่ะก็คือเราจะรู้ว่าเราชอบอะไรและไม่ชอบอะไรล่าสุดตอนที่จีเรียนฟาเตอร์ฮาร์ทครั้งแรกเนี่ยที่สคูลเอที่เชียงใหม่จีไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรกินทุกอย่างใครส่งอะไรให้ก็กินแล้วก็เห็นมีประโยชน์ก็กินหมดเลยแต่ไม่เคยตอบว่าไม่รู้ว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบอะไรแต่ว่าการไปสคูลเอครั้งนั้นเนี่ยหลังจากที่เขามีช่วงเบรกจีได้ไปกินน้ำกับพี่ท่านหนึ่งกับน้องกลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยระหว่างที่ไปกินน้ำอยู่เนี่ยเขาก็สั่งน้ำกันส่วนใหญ่จีก็สั่งพื้นปกติคือคาปูเย็นหวานน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เคยมีเมนูอื่นในใจเลยอะไรเงี้ยเอ๊ะอยู่วันนั้นมันเกิดความแปลกขึ้นในจิตใจว่าขอกินน้ำพีชแต่ไม่ใส่สะระแหน่คือเพิ่งรู้ว่าไม่ชอบมิ้นท์อุ๊ยในชีวิตแบบอยู่มาเกือบ30กว่าปีเนาะอย่าบอกยุ้ยเดี๋ยวจะรู้ว่าหลายปีแล้วเรียนแต่รู้เหรออุ๊ยฉันไม่ชอบมิ้นท์เป็นครั้งแรกที่รู้อ๋อนี่ฉันเริ่มรู้ตัวเองว่าฉันชอบอะไรและไม่ชอบอะไรล่าสุดก็เวลาที่เราเจอเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมีคนถามเราว่าทำไมเราทำสิ่งนี้เราไม่ทำสิ่งนี้เราเลยตอบเขาได้ว่าเราไม่ชอบอันนี้เราจะทำอันนี้เพราะเราถนัดเราไม่ทำอันนี้เพราะเราทำไม่เป็นแล้วเราต้องเรียนรู้ไหมก็เราไม่ชอบเราก็ไม่เรียนรู้ได้มันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกมันทำให้สุดโอ้เมื่อเรารู้ว่าเราเป็นใครอ่ะมันดีมากเลยนะที่เราจะสามารถตอบคนรอบข้างได้ว่าเฮ้ยฉันอยากทำอะไรฉันไม่อยากทำอะไรฉันไม่ต้องทำทุกอย่างที่เขาให้ฉันทำได้และฉันก็รู้สึกฉันไม่ได้ผิดพลาดและฉันก็ไม่ได้แย่ในสายตาเขาเพราะว่าวัฒนธรรมของเราอะบอกกรอบว่าถ้าเราไม่ทำอันนี้ไม่น่ารักไม่เงี้ยคือนี่คือวัฒนธรรมไทยแต่ว่าเรารู้ว่าเรายังอยู่ในสังคมที่เป็นความเป็นไทยเราไม่สามารถปฏิเสธความเป็นไทยได้หรือกรอบวัฒนธรรมในสังคมของเราได้แต่วันนี้เราสามารถตอบก่อนได้ว่าเราชอบอะไรและไม่ชอบอะไรมันกำลังบอกตัวตนของเราว่าอ้อนี่คือตัวตนของเราเหมือนกับการแต่งกายทำไมเราใส่กางเกงแบบนี้เราใส่เสื้อแบบนี้ก็เราชอบแบบนี้เราไม่ต้องแต่งเหมือนคนอื่นเราไม่ต้องเป็นเหมือนคนอื่นการเป็นเหมือนคนอื่นและทำสิ่งที่คนอื่นเป็นเนี่ยมันเหนื่อยนะคะเพราะว่าเราจะแบกตัวอีกคนไว้กับตัวเราเองสุดท้ายเราต้องใส่กระโปรงสั้นๆเดินไปเดินมาจิตก็ไม่ถนัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะงั้นจะก็เริ่มรู้ตัวเองว่าอ๋อฉันชอบแบบนี้ก็อยากท้าทายหนุนใจพี่น้องนะคะลองหาสิ่งที่ตัวเองชอบและไม่ชอบในวันนี้ดูว่าเพื่อเราจะรู้ตัวตนของเราแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกผิดพลาดไม่ต้องรู้สึกแย่ว่าเฮ้ยทำไมฉันไม่ทำอันนี้แล้วไม่ต้องมาให้ใครมาบอกเราว่าเฮ้ยฉันไม่ทำอันนี้แล้วฉันแย่เช้าเมื่อเช้าระหว่างขับรถมาเรื่องนี้ก็ขึ้นมาในใจแล้วพระเจ้าพูดกับจีว่าสิ่งที่จีทำอ่ะโอเคมีหลายสิ่งที่ผิดพลาดนะแต่เรายอมรับในความผิดพลาดของเจ้าแล้วเรารู้ว่าเจ้าจะแก้ไขและปรับปรุงและแม้จะแก้เจ้าไม่แก้ไขไม่ได้เราก็รู้ว่าเราจะอยู่กับเจ้าและพร้อมเดินไปกับเจ้าเช้านี้ระหว่างที่ขับรถพระเจ้าพูดคำนี้รู้สึกว่าอยากหนุนใจพี่น้องว่าให้พี่น้องไปต่อให้พี่น้องไปต่อกับพระองค์ในความสัมพันธ์ที่พระองค์มีแล้วก็ไม่ต้องเป็นใครนะคะวันนี้ไม่ต้องเป็นเหมือนอาจารย์เคเมื่อเช้าว่าจะแซวอาจารย์เคว่าอาจารย์เคผ้าไหมอยู่ในมือเนี่ยมีอำนาจเต็มที่นะจีทำได้เต็มที่เลยใช่วันนี้จีจะมาอาจารย์เคอาจารย์เคบอกว่าก็เลยว่าไม่ได้นี่แซวเล่นก็เลยบอกอาจารย์เคไปก็เลยอยากหนุนใจพี่น้องว่าวันนี้เราลองอธิษฐานกับพระเจ้ากันไหมคะเช้านี้ก่อนที่เราจะเริ่มนมัสการทีมยังไม่พร้อมใช่ไหมไม่พร้อมจะพาอธิษฐานงั้นเราอธิษฐานด้วยกันเนาะขอพระเจ้าให้เช้าเนี้ยให้เรารู้ว่าพระเจ้าสร้างเรามาเป็นใครนอกจากเราเป็นลูกที่พระเจ้ารักแล้วแล้วพระเจ้าสร้างเราในสังคมเนี้ยเพื่ออะไรเราเป็นใครเราจะซัพพอร์ตกันอย่างไรเราจะอยู่ในจุดไหนของเราพระเจ้าเช้านี้ลูกขอบคุณพระองค์สำหรับความรักที่มากมายของพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เติมเต็มในชีวิตของเราพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ใส่ลมหายใจของเราเราเป็นสิ่งทรงสร้างที่อัศจรรย์ที่ได้ลมหายใจของพระองค์พระเจ้าแล้วเรารู้ว่าเราเป็นพระฉายของพระองค์พระเจ้า
ขอความรักของพระองค์พระเจ้าเทลงมาในเช้าวันนี้พระองค์ที่เราทุกคนจะรู้ว่าเรายืนอยู่ต่อหน้าพระองค์เพื่ออะไรเรายืนอยู่ในจุดที่เรายืนอยู่เพื่ออะไรพระเจ้าขอพระเจ้าให้เรารู้หัวใจของพระองค์สำหรับเราพระเจ้าขอพระเจ้าให้เรารับรู้ความเป็นพระองค์ในเราพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดพระเจ้าให้หัวใจของเราจะต่อติดกับพระองค์ตลอดเวลาพระเจ้าไม่ว่าจะยามตื่นหรือยามหลับพระเจ้าหรือยามกินหรือยามเล่นพระเจ้าหรือยามสนุกหรือยามร้องไห้พระเจ้าที่เราจะรับรู้พระองค์ในทุกโมเมนต์ที่เราเดินไปกับพระองค์พระเจ้าพระเจ้าเราขอหยุดความกลัวทั้งสิ้นในเราพระเจ้าไม่มีความกลัวและความกังวลใดพระเจ้าที่จะขัดขวางความรักที่พระเจ้ามีในเราได้เพราะความรักของพระเจ้านั้นจะโอบกอดเราไว้ความรักของพระองค์จะห่อหุ้มชีวิตของเราไว้พระเจ้าความรักของพระองค์จะทำลายทุกสิ่งที่ทำลายชีวิตของเราพระเจ้าเช้านี้เราขอเข้ามาที่จะอยู่ต่อหน้าพระองค์เราจะรู้เราเป็นใครพระเจ้าเราเป็นลูกที่พระเจ้ารักเราเป็นคนที่พระเจ้าปรารถนาเราเป็นคนที่พระเจ้าสร้างมาอย่างมีคุณค่าเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราอย่างที่เกินความเข้าใจอย่างมากมายพระเจ้าขอวันนี้พระเจ้าเทหัวใจของพระองค์สำหรับพี่น้องทุกท่านในห้องประชุมนี้จะไม่มีใครสักคนจะไม่ดินเสียงกระซิบแผ่วเบามาถึงหูของเขาว่าเขาเป็นที่รักของพระองค์เขาเป็นที่ปรารถนาของพระองค์เขาเป็นสุดยอดหัวใจของพระองค์พระเจ้าเราขออธิษฐานพระเจ้าในเช้าวันนี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนอันเราจะเชิญทีมนมัสการค่ะSun, oh, sun, sun, sun.
ความตายพ่ายแพ้
ชนชาติพันวันเวียนทรงครองบัลลังก์นี้นานพระนามพระองค์ไม่ไหววันความมืดความชั่วร้ายได้ประชัยให้เรากล้ายับยั้งเสียงสั่นสะเมื่อเราร้องนามัสการแผ่นทุกมือต้องเธอลายองค์ราชาผู้ช่วยจะมาบำบัดเมื่อเราร้องนามัสการชนะเป็นของเราสม
Thank you.
ราจะไม่ต้องหวั่นหวั่นเราจะไม่ต้องหวั่นหวั่นฉันคือ
ลูกของพระเจ้า
ครั้งหนึ่งฉันคือลูกของพระเจ้าฉันไม่ใช่ทาสความกลัวต่อไปฉันคือลูกของพระเจ้าฉันไม่ใช่ทาสความกลัวต่อไปฉันคือลูกของพระเจ้าเราทุกคนเป็นลูกของพระองค์แล้วเรายืนขึ้นต่อหน้าพระองค์ในความเป็นลูกพระเจ้าเราขอประกาศความเป็นลูกของเราต่อพระองค์อย่างชัดเจนว่าไม่ว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นท่ามกลางเราไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคและปัญหาพระเจ้าเราไม่มีความกลัวอีกต่อไปพระองค์เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าที่จะนำหน้าเราและจะช่วยกู้เราจากทุกสิ่งพระเจ้าความกลัวต้องหยุดลงเดี๋ยวนี้พระองค์แล้วเราขอรับความรักความดีงามของเราพระเจ้าและเช้านี้พระวจนะของพระเจ้าที่เข้ามาในใจของข้าพระเจ้าบอกว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกข้าพระเจ้ารู้สึกว่าเมื่อลูกของพระองค์ยืนขึ้นต่อหน้าพระองค์แล้วสิ่งใดที่อยู่ในสวรรค์สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นบนแผ่นดินโลกให้เรามีโอกาสประกาศความรักของพระองค์ในแผ่นดินที่เรายืนอยู่ว่าเราจะเห็นสวรรค์ของพระองค์อยู่ท่ามกลางเราพระเจ้าแม้ว่าจะมีอุปสรรคเราไม่ได้ให้สิ่งเหล่านั้นเป็นใหญ่กว่าความรักของพระองค์ในแผ่นดินของเราพระเจ้าเช้านี้เราขออธิษฐานพระเจ้าขอความรักและความดีงามของพระเจ้าปกคลุมเหนือแผ่นดินไทยพระองค์ปกคลุมเหนือแผ่นดินไทยพระเจ้าไม่ว่าสถานการณ์น้ำท่วมเราขอพระเจ้าทรงโปรดพระเจ้าจะมีวิธีจัดการพระเจ้าเรารู้ว่าทุกสิ่งจะเป็นไปได้พระเจ้าแล้วเรารู้ว่าจะมีการอวยพรของพระองค์มาสู่พี่น้องทุกคนพระเจ้าเพราะเขาลุกขึ้นในความเป็นลูกเขาไม่ได้ยืนอยู่บนความกลัวอีกต่อไปพระเจ้าและความรักของพระองค์นั้นจะปกป้องและคุ้มครองเขาพระเจ้าแล้วเรารู้ว่าพระนามของพระองค์จะถูกประกาศออกไปจากที่นี่พระองค์จากที่นี้พระองค์ถ้าเรารวมกันเพื่อสรรเสริญและร้องออกพระนามของว่าพระองค์ของพระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่พระเจ้าของเรานั้นสมควรรับการสรรเสริญและเราขอเรียกคนทั้งแผ่นดินไทยจะลุกขึ้นและสรรเสริญพระนามของพระองค์จะเป็นเวลาที่คนของพระองค์นั้นจะลุกขึ้นและสรรเสริญพระองค์พระเจ้าเช้านี้ให้เราโห่ร้องสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันปุ๊บให้เราร้องโห่พระนามพระเจ้าเราขอชัยชนะของพระองค์อยู่ท่ามกลางเราพระเจ้าจะไม่มีสิ่งใดที่เราต้องกลัวอีกแล้วพระองค์เมื่อกี้ตอนที่ดาวินร้องว่าทรงแยกทะเลเพื่อฉันจะเดินข้ามไปได้และรู้สึกว่าเช้าวันนี้ที่เราทุกคนได้เข้ามาที่นี่แม้จะมีน้ำที่ขวางกั้นเราอยู่และยังรู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆที่ไม่ว่าจะอุปสรรคปัญหาความกลัวหรือสิ่งใดไม่สามารถขวางกั้นเราได้ต่อไปไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้เราแบบคือมันเป็นเวลาที่เราจะชนะแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะขวางเรากับพระเจ้าได้อีกต่อไปแล้วไม่มีปัญหาใดๆที่จะใหญ่เกินไปกว่าพระเจ้าและชาววันนี้รู้สึกว่าเราทุกคนได้รับชัยชนะนั้นแล้วที่เราได้มาที่นี่ร่วมกันในชาววันนี้ฮาเลลูยาชาววันนี้ผมจะพูดแบบนี้ว่าให้เราวางการต่อสู้ของเราลงและให้พระวิญญาณของพระเจ้านั้นเทลงมาในเราพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะต่อสู้แทนเราไม่ใช่ให้เราต่อสู้แต่พระองค์จะต่อสู้แทนเราและชัยชนะนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ใช่ของเราเมื่อเราเป็นของพระองค์เราจึงชนะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับชีวิตของเราเช้าวันนี้ถ้าท่านพยายามต่อสู้ถ้าท่านพยายามดิ้นรนเพื่อจะชนะผมพูดกับท่านในเช้าวันนี้ว่าวางมันลงวางการต่อสู้นั้นลงวางการพยายามที่จะชนะนั้นลงและให้พระวิญญาณของพระเจ้าเทลงมาในชีวิตของท่านสำหรับเช้าวันนี้ท่านคือลูกของพระเจ้าท่านคือลูกของพระเจ้าท่านไม่ใช่ทาสที่จะต้องพยายามเพื่อจะต่อสู้เพื่อจะได้เพื่อจะแย่งชิงเอามาแต่สิ่งที่พระเจ้าตรัสก็คือว่าเราจะต่อสู้แทนเจ้าเราจะต่อสู้แทนเจ้าพระองค์จะปกป้องเราพระองค์ปกป้องเราและชัยชนะเป็นของพระเจ้า
พระองค์ตรัสว่าเราเป็นซึ่งเราเป็นนั่นคือสิ่งที่เราทั้งหลายนั้นสามารถวางใจพระองค์ได้เรารู้จักพระเจ้าของเราเรารู้จักพระเจ้าในสมัยโมเสสที่แหวกทะเลแดงเรารู้จักพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมและเรารู้จักพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่เรารู้จักพระเจ้าในยุคปัจจุบันที่เกิดขึ้นสำหรับชีวิตของเราพระองค์ตรัสว่าเราเป็นซึ่งเราเป็นเช้าวันนี้พระเจ้าเป็นสำหรับชีวิตของเราพระเจ้าเป็นสำหรับชีวิตของเราที่เราสามารถจะวางใจในพระองค์เราสามารถพูดว่าเราวางใจในพระเจ้าที่ต่อสู้แทนเราเราวางใจในพระองค์ที่จะนำชัยชนะมาสำหรับชีวิตของเราถ้าเช้าวันนี้ถ้าเช้าวันนี้พระเจ้าพูดกับท่านและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวในหัวใจของท่านถ้าท่านเป็นคนนั้นที่พยายามต่อสู้พยายามที่จะได้ชัยชนะพยายามที่จะดิ้นรนเพื่อให้หลุดพ้นและได้คำของพระเจ้าบอกว่ายอมให้พระองค์เทลงมายอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เทลงมาสำหรับชีวิตของท่านเป็นเวลาของท่านครับเช้าวันนี้เป็นเวลาของท่านที่จะเลือกในการจะตอบสนองพระองค์เป็นเวลาของท่านที่จะเลือกที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าและให้พระองค์เป็นพระเจ้าสำหรับชีวิตของท่านพระบิดาเช้าวันนี้พระองค์เจ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเป็นกำลังเป็นเรี่ยวแรงเป็นฤทธานุภาพสำหรับชีวิตของเราเป็นความรักที่เกิดขึ้นสำหรับชีวิตของเราทั้งหลายให้เราวางการต่อสู้นั้นลงพระองค์เจ้าให้เราเข้ามาพักสงบในพระองค์รับจากพระเจ้ารับจากพระองค์และพระองค์ตรัสว่าพระองค์สู้เพื่อเราพระองค์จะต่อสู้แทนเราพระองค์ไม่เคยเรียกเราให้ออกไปต่อสู้แต่พระเจ้ากำลังต่อสู้เพื่อเราเพื่อชัยชนะของเราเมื่อเราจะเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพที่ไม่จำกัดเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักที่ปกป้องคนของพระองค์ลูกของพระเจ้าจะไม่มีสิ่งใดแตะต้องเราได้ไม่มีสิ่งใดเลยไม่มีสิ่งใดเลยไม่มีสิ่งใดในเช้าวันนี้เราไม่ยอมให้สิ่งใดแตะต้องสำหรับชีวิตของเราทั้งหลายพระองค์เจ้าเราขอรับเอาจากพระองค์ในช่วงเวลาแห่งการเคลื่อนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สัมผัสเราอยู่ผมจะใช้เวลานี้ในการอธิษฐานเผื่อสำหรับบางคนที่ท่านพยายามต่อสู้ดิ้นรนพยายามที่จะได้ชัยชนะพยายามที่จะทำทุกอย่างเพื่อจะหลุดพ้นจากสิ่งที่ท่านเป็นอยู่ท่านพยายามมากพอแล้วมากพอแล้วให้เป็นเวลาของพระเจ้าสำหรับชีวิตของท่านถ้าเป็นคนนั้นชูมือขึ้นผมจะให้ทีมที่มีอยู่ได้เชิญทีมที่มีอยู่ในการที่จะอธิษฐานเผื่อสำหรับสิ่งเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นขอปลดปล่อยกำลังและเรี่ยวแรงที่มาจากพระเจ้าสำหรับชีวิตของท่านขอความรักของพระองค์ไหลลงมาสลับชีวิตของท่านในเวลานี้พระเจ้าเราอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์เราอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าที่เกิดขึ้นในเวลานี้เข้าไปหาพระองค์เข้าไปหาพระองค์ฟังถ้อยคำของพระเจ้าสลับชีวิตให้เราไปต่ออย่าหยุดสำหรับช่วงเวลาที่ดีนี้จนกว่ารับรู้ถึงชัยชนะที่เกิดขึ้นในหัวใจของท่านว่าพระเจ้านั้นลุกขึ้นและต่อสู้เพื่อท่านโลกไม่เคยปล่อยท่านให้เดียวดายไม่เคยปล่อยท่านให้ต่อสู้เพียงลำพังร่วมไปกับพระองค์
Yeah.
้าวันนี้ให้หัวใจของเรานั้นสัมผัสการพักสงบในพระเจ้าสัมผัสการพักสงบในพระองค์และให้เราบินขึ้นไปกับพระเจ้าคือเพื่อพระองค์เป็นพระเจ้าที่พาเราขึ้นไปไม่ใช่ตัวเราที่ขึ้นไปแต่พระเจ้าเป็นผู้ที่พาเราขึ้นไปมันเป็นการพักสงบในพระองค์มันเป็นการพักสงบในพระเจ้าไม่ใช่การพยายามไปกับโลกแต่มันเป็นการยอมให้พระเจ้าพาเราขึ้นไปมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับหัวใจของเราในเวลานี้ที่เรารู้ว่าเรานิ่งพักสงบเราได้พบถึงบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราสำหรับเช้าวันนี้พระเจ้ากำลังยืนยันบางสิ่งสำหรับหัวใจของเราในเช้าวันนี้เมื่อใจของเราสามารถที่จะนิ่งสงบลงโลกกำลังยืนยันบางอย่างในหัวใจของเราเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วเรามั่นใจในสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้ในความรักอันมั่นคงของพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่พระองค์ทรงเคลื่อนไหวในหัวใจของเราในเช้าวันนี้เรามั่นใจในพระเจ้ามากยิ่งขึ้นในชีวิตของเราในการไปกับพระองค์ขอบคุณพระเจ้าเราสรรเสริญพระองค์ในนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมน